ครับกับสวัสดีตอนบ่ายๆครับผมสุภสุคนครับผมมื้อนี้พาเข้าป่าหาเก็บผักชนิดนึงครับผมผมซื้อกบหน่อยมาแต่ตลาดสนอกไปสิปนกบแล้วก็หาผักไปกินกับปนกบเดี๋ยวผมให้เบิ่งต้นนี่ต้นหน้านี่โอ้มันแก่เบิดแล้วบ่โอ้ยังได้อยู่นี่ครับผมนี่โอ้ยอดงามอยู่นี่ครับผมบ้านผมเอิ้นก็ผักกระทกลกนะครับหรือว่าผักยีทกเนาะเนี่ยเนี่ยลักษณะใบมันจะเป็นคนๆครับผมใบอ่อนถ้าใบแก่แล้วเรียบเนียนนะครับใบแก่เลยใบแก่ก็คือใบอ่อนนะครับผมใบอ่อนจังซี่ล่ะเป็นทรงคนๆนะเก็บเอาครับผมเนี่ยเก็บได้เลยครับซ้ำนี่หน้าแรงนี่มีรสหวานนะครับผมแต่ถ้าหน้าฝนไปแล้วนี่มันจะฝาดแดจากมันเป็นอย่างบุครับแต่ว่าหน้าแรงนี่มันหวานกว่าเอายอดมันครับอันนี้อยากแก้ได้ละแก่แล้วตัวนี้แก่ไปได้แล้วครับเอาไปนึ่งเอาไปลวกนะครับหรือว่าแกงใส่ปลาแห้งก็ได้เด้อผักอันนี้แต่ก่อนมีหลายครับผมเพื่อนทางทิ้งเบิดตามหัวให้ไปนะครับนี่ผมเห็นอยู่แต่มองนี่ครับผมมองอื่นผมก็บ่ค่อยเห็นละเจออยู่นี่แหละยอดอ่อนเลือกเอาอ่อนๆครับผมมันหลายอยู่นี่ลวกกินกับปนครับเดี๋ยวหาต้นอื่นครับผมต้นนี้ยอดมันบ่ค่อยใหญ่ปานใดเดี๋ยวลองหาเบิ่งต้นที่มันยอดใหญ่ๆครับยอดใหญ่ๆอวบๆนี่ก็แม่นนะครับผมนี่ต้นหน่อยมันคือผมมีหยดคือยังห้อยคนเก็บกับผมต้นนี่ยอดเหี้ยนนี่ยอดไม่มียอดเดียวนี่ครับผมนี่ยอดกว่าครับผมหาเอายอดใหญ่ๆแบบนี้ครับตามหายอดแบบนี้ครับแตกออกใหม่ๆจากแบบคอแบบนี้ครับเนี่ยอันเนี้ยมันที่แสบครับนี่ครับผมต้นนี้งามอยู่นี่หยอดมันผมมีจักหยอดต้นเนี่ยมีหยอดเดียวได้อยู่
จะได้พวกนี้เนาะขึ้นมายอดใหญ่ๆนี่มันแก่แล้วครับขึ้นมาจากตอแต่ยอดเดียวพวกนี้ให้มันเป็นต้นครับผมยอดน้อยพอดถ้าหนาแมงนูนนี่เบิดได้ไหนครับแมงนูนมักกินไหนแมงจีนูนนะครับยอดงามอยู่ครับนี่ครับผมหายอดง่ายๆครับนี่นี่เบิ่งยอดนี่ครับน้ำเติบนี่ครับยอดงามมันครับบ่เห็นบึดนอกนั้นก็เป็นยอดน้อยๆแบบนี้ครับผมยอดใหญ่ๆนะมันหวานครับมียอดนึงอันนี้ก็พอได้ยอดหาต้นอื่นครับผมเบิดละสมัยนี้หายากนะครับเพื่อนไถถิ่งมีแต่มองนี่แหละมันเป็นที่สาธารณะครับผมก็เลยยังพอมีเพียต้นเพียงามๆเลยครับพอได้อยู่กำลังปงนี่เก็บเอาเบิดเลยครับแก่ในบ่ออันนี้ก็แก่โอ้ยน้ำไหลครับผมตายนี่นี่นี่พอได้พวกนี้ที่เป็นไม้เลื่อยนะครับเลื่อยไปทั่วขึ้นได้สูงนะครับผมเนี่ยอู้ยมีแต่น้ำนี่กำลังนอนเลยครับแย่ยังหลายอยู่ครับหูแย่เนี่ยผมเห็นหลายหูเลยดิอันนี้แสดงว่ามันเข่าหูแล้วครับผมมันไก่สีแดงละอันละครับตัวใหญ่เติบอู้ตัวนี้งามอยู่ครับผมนึกว่าผมมีหยอดนี่ครับนี่ต้นนี้ก็น่าสิพอกินแล้วครับกินกับป่นปะทูป่นหยังก็ได้ครับผมนี่ยอดอ่อนนี่ครับผมเอาละครับผมสำนึกแล้วพอละนี่ครับผักกระทกลกหรือว่าผักอีทกครับผมเนี่ยตอนแรกกะว่ามาเอาต้น2ต้นแล้วก็กลับนะครับผมมันบ่แม่นนะครับยอดมันบ่ค่อยมีครับแมงก็กินไปได้นี่ถ้าได้ยอดอบวบออกใหม่ๆจังซี่ลวกกินหวานครับผม1ก็ได้นะ1มันสิมีรสเอิ้นจังเลยนะ
รถฝาดอยู่หน่อยนึงครับผมแต่ว่าส่วนมากมันสิออกไปทางหวานพุ่นแหละนี่แต่ช่วงนาฝนนี้มันสิฝาดหลายช่วงนาแรงนี่รู้สึกว่าหวานครับผมสำหรับมื้อนี้ก็พามาเก็บผักกระทกลูกหรือว่าผักอีทกพี่น้องครับผมบางครั้งหลายๆคนอาจสิยังบ่เคยรู้จักครับผมก็เลยมาเก็บให้เบิ่งเป็นคลิปสั้นๆพี่น้องครับผมส่วนเห็ดกินจังได๋ก็ไปลวกซื่อๆครับผมลวกกินกับแจ่วเนาะมันสิออกรสชาติหวานๆคือหยังว่านั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมส่วนเมนูอาหารถ้าผมว่างแท้ๆครับผมก็สิเฮ็ดลงให้เบิ่งนะครับผมแต่ส่วนมากช่วงแล้งนี่ผมก็สิตัดคลิปแล้วก็อัปโหลดลงให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมอะเดี๋ยวย่างไปก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ